หอมหอมหอมสรุปหอมหลายกลิ่นค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารินีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยตื่นเต้นมากเพราะว่าสิ่งที่รอคอยมานานแล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์นะคะที่สามีให้ถือว่าเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์แต่ว่าวาเลนไทน์ล่วงหน้าละกันแล้วก็อยากจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูมีเพื่อนๆหลายคนถามถึงเหมือนกันค่ะแล้วก็ที่นุ้ยตื่นเต้นมากๆเพราะว่าอันนี้ที่อเมริกายังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มายากมากๆรอมาเป็นเดือนเลยก็คือต้องเอามาจากฝรั่งเศสนั่นก็คือกลิ่นของคุณโจมาโลนะคะโจเลิฟร่วมมือกับซาร่านะคะเรียกว่าซาร่าอิโมชั่นค่ะโอ้ยตื่นเต้นมากเขาเขียนว่าคอลเลกเตอร์เซตก็คือเขาออกมาทั้งหมด8กลิ่นค่ะในนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง8กลิ่นเลยเดี๋ยวมาดูกันนะหนูยังไม่ได้ดมเลยก็มีลายเซ็นของคุณโจมาโลอยู่ตรงนี้ไม่รู้จะเห็นไหมอ่ะโอเคนะคะตรงนี้ก็จะมีเขาเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งอ่านเอาเองละกันนะแล้วก็มีลายเซ็นด้วยกล่องก็ใหญ่เพราะว่ามี8อันด้วยกันนะโอเคเปิดมาก็เป็นเช่นนี้ตรึงเขาจะมี2ไซส์นะคะ40 ml อันนี้เป็น40 ml นะคะแล้วก็รู้สึกจะ90 ml 3 ounce อ่ะตามสไตล์ของซาร่าเลยคือราคาจะไม่แพงเซตนี้นะคะเป็นยูโรก็คืออยู่ที่99ยูโรแต่ว่าถ้าซื้อเป็นขวดๆแบบนี้มันจะอยู่ที่ประมาณรู้สึก16ยูโรค่ะสำหรับ40 ml นะคะและขนาด90 ml จะอยู่ที่ประมาณ26ยูโรค่ะเรามาถึงจุดที่สำคัญกันดีกว่าก็คือเรามาลองน้ำหอมกันว่าเป็นยังไงเคตัวแรก Bohemian Bluebell ค่ะตอนแรกนี่คิดว่า Bluebell มันน่าจะมีกลิ่น Bluebell หรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าเป็นกลิ่น Lavender Sandalwood แล้วก็ Musk คือดมอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องอ่ะทีนี้มันมี8กลิ่นค่ะเพื่อนๆนุ้ยจะต้องฉีดทุกกลิ่นเลยเหรอโอเคนุ้ยไปหาผู้ช่วยมานะคะนุ้ยจะฉีดลงบนปลาวาฬเพราะว่านุ้ยไม่อยากฉีดบนแขน8กลิ่นอะแล้วก็เสียดายถ้าฉีดบนกระดาษฉีดบนนี้แล้วกันแล้วเราจะได้ดมด้วยโหลาเวนเดอร์ดีมากคือถ้าเกิดสมมุติว่าใครชอบกลิ่นลาเวนเดอร์บนไอ้พวกดิฟฟิวเซอร์อโรมาเทอราปีเนี่ยกลิ่นเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะกลิ่นดีอะธรรมชาติอะกลิ่นที่สองนะคะคือกลิ่นอีโบนี่วูดค่ะมีเพปเปอร์คอร์นก็คือเมล็ดพริกไทยโคลฟการพูและอีโบนี่วูดหนูไม่รู้ว่าอีโบนี่เป็นยังไงนะแปลกแฮะทำไมน้ำหอมส่วนใหญ่เวลาดมจากฝาเงี้ยมันจะได้กลิ่นนะคราวนี้ฉีดบนเสื้อเขานะไม่หอมดีอะมันก็รู้สึกมันเหมือนมีกลิ่นดอกไม้หวานๆด้วยอะกลิ่นหวานเหมือนกับน้ำหอมตัวหนึ่งของแอทิเลียโคโลเลยค่ะความหวานเหมือนฟรุตเงี้ยซึ่งในนี้มันไม่ได้ลิสไว้พอมเมโลอ่ะเฮ้ยค่อนข้างชอบอันนี้มากเลยอ่ะหอมมากเลยอ่ะแล้วมันก็มีกลิ่นไม้การพูมีหน่อยๆนะกลิ่นนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าพออ่านโน้ตรู้สึกมีความรู้สึกว่ามันน่าจะเฮฟวี่แล้วก็มีความเป็นเครื่องเทศสูงปรากฏว่ามันเป็นฟรุตตี้ผสมกับเครื่องเทศซึ่งการพลูมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแล้วก็มีไม้อันเนี้ยหอมหวานมันเหมือนกับว่ามันมีฟรุตตี้ตัดเดี๋ยวเรามาลองกลิ่นต่อไปชื่อว่า Vetiver Pamplemousse จะมีเกรฟฟรุตหญ้าแฝกและอะไรอีกแล้วก็ส้มโอ้โหนี้เป็นน่าจะเป็นสเปเชียลตี้ของคุณโจมาโลเลยพวกกลิ่นเฟรชๆเงี้ยตัวนี้เราจะฉีดที่มือเขานะคะเฟรชมากกลิ่นนี้เกรฟฟรุตกับส้มโดดเด่นมากค่ะแอบคล้ายไอ้นี่นะโจเลิฟอ่ะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะมีความหวานแล้วก็ความใสของเกรฟฟรุตน้อยกว่าเท่านั้นเองแต่กลิ่นในทำนองนั้นเลยค่ะกลิ่นนี้คนส่วนใหญ่น่าจะชอบนะเพราะว่ามันดมง่ายๆอ่ะเวทิเวอร์พอมมูสเนี่ยกลิ่นที่4 Fleur de Orange ค่ะจะมีดอกส้ม2อย่างนะคะเขาบอกว่ากลิ่นมีดอกส้มมีเนอร์รี่ก็คือดอกส้มเหมือนกันแล้วก็มีกระดังงาค่ะแรงๆคือตอนนี้ปลาของหนูจะหอมมากอันนี้มันออกแนวดอกไม้ไทยๆอ่ะ
คือรวมๆแล้วแอบคล้ายซ่อนกลิ่นนะคะคล้ายๆมะลิกับส้มเงี้ยก็คือจะเป็นดอกส้มอะเนาะแต่รู้สึกว่ามันมีความเป็นทิวเบอโรสอะไรอย่างเงี้ยออกมาเยอะอะบนกลิ่นนี้นะเนี่ยFleur d'Oranger ค่ะอันนี้ flower มากถ้าเกิดนุ้ยคิดว่ากลิ่นเนี้ยถ้าเกิดใครชอบกลิ่นในทำนองแบบอะไรดีอะไวน์บลูเบลอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เหมือนนะแต่รู้สึกว่ามันหวานดอกไม้ในสไตล์ที่โบราณที่มีความเป็นซ่อนกลิ่นมะลิค่อนข้างสูงอาจจะเพราะว่าเขามีกระดังงาอยู่ด้วยค่ะตัวต่อมานะคะมาฟี่ซันเรย์ค่ะเรายังมีทั้งหมดอีก3อันนะนี้อันที่4อันนี้ก็คือเป็นดอกส้มอีกเหมือนกันค่ะดอกส้มแล้วก็มีอะไรมีดอกส้มและเบอร์กามอตนะคะก็คือมะกรูดอันนี้กลิ่นเหมือนผ้าเย็นอ่ะนึกว่าผ้าเย็นเมืองไทยมันก็คือมะกรูดกับส้มป่ะคะกลิ่นมันก็คือมะกรูดกับส้มอ่ะมะกรูดกับส้มเลยอ่ะแต่เหมือนกับว่าส้มจะนำมะกรูดมากกว่าค่ะใสๆเบาๆประมาณนั้นคือตอนนี้จมูกนุ้ยอาจจะเริ่มมึนแล้วนะคะเพราะว่าดมหลายอย่างตัวนี้นะคะชื่อว่า Water Lily Tea Dress Tea ที่แปลว่าชาค่ะตอนแรกนุ้ยนึกว่ามีกลิ่นชาแต่ปรากฏว่าไม่มีกลิ่นชาอยู่ในนี้นะคะแต่ว่าเป็นเบอร์กามอตอีกแล้วก็คือมะกรูดแล้วก็มีสเปียร์มินต์ก็คือใบสะระแหน่และมัสค่ะก็น่าจะออกแนวเฟรชเนาะโอเควู้อันนี้คุ้นมากเลยอ่ะหอมมากเลยนะคุ้นมากมันเป็นกลิ่นเหมือนดอกไม้ใสๆแต่มีความกรีนด้วยค่ะเหมือนดอกส้มอ่ะไม่ได้บอกว่ามีดอกไม้นะแต่นี่ดมแล้วนึกถึงกลิ่นส้มดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยที่มันมีความหวานเด็กๆนิดนึงนะคะมันใช่เลยชื่อ tea dress อ่ะมันเหมือนพอดมปุ๊บแล้วนึกถึงแบบไปจิบชาริมน้ำอะไรประมาณนี้ที่กลิ่นที่7แล้วนะคะชื่อว่า Fleur de Patchouli นะคะมี Peony ที่กลิ่นคล้ายๆกุหลาบเนาะแล้วก็ Patchouli พิมเสนกระหยักบูดค่ะตอนนี้เราเหลือที่ตรงไหนบ้างโอเคฉีดหลังกลิ่นนี้อ่านโน้ตแล้วน่าสนใจนะนึกว่า Fleur de Orange ตอนนี้เริ่มจมูกตื้อค่ะหลังจากดมมาเยอะอันนี้คือ Patchouli ชัดมาก แล้วก็มีกลิ่นดอกไม้เป็น Patchouli เย็นๆเลยอะออกแนว Sophisticated อะค่ะผู้ใหญ่นิดนึงแต่ว่ามีความเป็นดอกไม้ใสๆนี่ไม่ได้รู้สึกว่าถึงว่ามันเป็นกลิ่นกุหลาบเท่าไหร่นะแต่รู้สึกว่าเออมันเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ไม่ใช่ทำนองมะลิอะแต่ว่าแพชชอรี่นี่คือชัดชัดมากเพราะฉะนั้นต้องมีคนชอบแพชชอรี่เลยอะอันนี้ตอนกลิ่นเปิดเนาะจำไม่ได้แล้วนี่ฉีดตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นนี่ไม่สามารถจะบอกเพื่อนๆได้ว่ากลิ่นเดเวลลอปเป็นยังไงแล้วนะอากลิ่นสุดท้ายทิวเบอโรสนัวนัวมีกระดังงาซ่อนกลิ่นและแซนเดิลวูดไม้จันหอมค่ะคราวนี้เรามาฉีดที่ก้นเขากันทิวเบอโรสขึ้นมาอย่างรุนแรงทิวเบอโรสกับซันเดอร์วูดชัดมากค่ะออกมาในแนววินเทจนะคือถ้าใครชอบทิวเบอโรสนี่คิดว่าน่าชอบกลิ่นเนี้ยมันออกทิวเบอโรสกับซันเดอร์วูดทำให้นวลๆคือตอนนี้ดมก็ยังไม่ได้เลี่ยนมากแต่ว่าเป็นออกแนววินเทจนิดนึงคือเวลาทิวเบอโรสเยอะแล้วนุ้ยรู้สึกว่ามันวินเทจอะโอ้โหอันนี้คือกลิ่นแรกที่นุ้ยฉีดไว้ที่เป็นลาเวนเดอร์ตอนนี้ก็ยังลาเวนเดอร์อยู่นะคือถ้าใครเคยใช้ดิฟฟิวเซอร์ที่เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นมันจะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าไม่ได้ดูชีพอย่างนั้นมันไม่ใช่ดูชีพคือมันดูแบบมันดูแพงอะแล้วมันเป็นลาเวนเดอร์ที่จริงด้วยจริงมากเลยอะว้าหอมอะคือตอนนี้ในใจนะที่นุ้ยรู้สึกว่าชอบนะคะนุ้ยคิดว่านุ้ยจะชอบไออีโบนี่วูดนะหอมหลายกลิ่นค่ะเพื่อนๆนุ้ยจะบอกว่านุ้ยไม่สามารถบอกได้นะคะว่าตอนนี้ชอบกลิ่นไหนมากที่สุดแต่หนึ่งในนั้นที่ชอบแน่ๆเนี่ยก็คือเดี๋ยวก่อนมือนี้มือนี้ชอบมือแล้วก็ชอบลาเวนเดอร์มากแล้วก็ชอบตรงพุงเขามากน่าจะเป็นอีโบนี่ป่ะคะตรงพุงเขาเนี่ยชอบอันนี้มากเฮ้ยอันนี้ก็ดีดีหลายกลิ่นเลยเพื่อนๆเดี๋ยวไงรอนุ้ยรีวิวอีกทีนะคะแล้วจะมาบอกว่าแต่ละกลิ่นเนี่ยเป็นยังไงและชอบกลิ่นไหนมากที่สุดนะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะที่มาเปิดน้ำหอมของขวัญวาเลนไทน์พร้อมกับนุ้ยนะคะบ๊ายบาย